สวัสดีค่ะวันนี้เราพามาเข้าครัวทําเมนูแบบว่าบ้านเรานะคะเป็นกะทิหัวปีนะคะแต่ว่าเป็นสูตรใต้นะเราชอบกินอาหารใต้ก็นี่ค่ะมันก็จะมีพริกไทยใช่ไหมที่เรากำลังตำอยู่ในพริกไทยแล้วก็หัวหอมนะคะแล้วก็อันนี้เขาจะใส่กะปิไปด้วยนะคะก็ใส่กะปินะแต่ว่ารสไม่ได้ใช้หัวปีนะคะที่รสจะใช้คือตัวนี้ค่ะอาร์ติโชกนี่ค่ะเอาอาร์ติโชกมาทำกินแทนหัวปีนะคะเพราะว่าอาร์ติโชกนี่มันรสชาติจะคล้ายกับหัวปีใช่ไหมก็นะมาดูกันนะว่าจะออกมายังไงค่ะนี่จะเป็นกะทินะคะที่กระป๋องโอ้ยไฟแรงโอ้ยกะทิแบบว่ามันร้อนอ่ะก็เลยเป็นแบบนี้นะนี่จะเป็นที่รสตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันจะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ที่มีพริกไทยดำหัวหอมนะคะหอมแดงบ้านเรานะแล้วก็กะปิค่ะนี่มันจะออกมาเป็นแบบหอมมากเลยอ่ะเราอยากจะบอกว่าเป็นกลิ่นกะปิกับหัวหอมเข้ากันเข้ากันมากแล้วมันตัดด้วยพริกไทยหอมจริงใส่ไก่ลงไปแล้วนะใส่น้ำปลานะคะนิดนึงแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ใส่ผงปรุงรสค่ะคุณน้องนี่คือได้ที่แล้วนะคะไก่เนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่อาร์ติโชกนะคะอาร์ติโชกหั่นหั่นแล้วก็อยู่ในน้ำอยู่นะคะหัวปีไหมกะทิมันจะแห้งนิดนึงนะเพราะรสไม่ค่อยชอบกินแบบว่าน้ำมันไม่เข้มข้นนะแล้วก็ใส่หน่อยเดียวโอเครอให้มันสุกนะคะเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงใกล้สุกแล้วนะคะไออาร์ติโชกค่ะได้แล้วเดี๋ยวก็จะใส่พริกไปหน่อยนึงนะคะเพิ่มสีสันเพราะว่ามันสีซีดมากเลยแค่นั้นเองนี่ค่ะ
่ะได้แล้วนะเสร็จออกมาแล้วนะคะกะทิอาร์ติโชกค่ะคล้ายๆหัวปีไหมเนี่ยค่ะของรถมันจะใส่น้ำไม่เยอะนะคะรถจะเอาน้ำแบบว่าคลุกคลิกนะเพื่อความอร่อยเข้มข้นนะคะก็นะคิดซะว่าเป็นหัวปีแล้วกันนะคะเพราะชอบกินมากเลยก็โอเคมื้อนี้มื้อเย็นนะคะมากินด้วยกันนะคะทุกคนง่ายๆค่ะไม่มีอะไรมากกินไม่เยอะด้วยแล้วจะให้ดูนะมันหัวปีชัดๆเลยดูสิคะจะหัวปีเวลาต้มแล้วมันก็เป็นสีนี้หรือเปล่าเนาะออกนวลๆขาวแล้วพอเอามาทำแกงอย่างนี้ค่ะอร่อยมากกลิ่นหอมมากเลยนะคะแต่มิสเตอร์บอกว่า มันหอมจริงอะตอนทำเพราะมันเหมือนว่าไอ้พริกแกงพริกไทยไอ้อะไรอะกะปิพริกไทยมันเข้ากันกับกะทิมันหอมมากโทษทีค่ะอันนี้จะเป็นสูตรใต้นะคะทำไม่เผ็ดมากค่ะเพราะว่าไม่เคยกินด้วยอร่อยจริงลืมทิชชู่มันจะเผ็ดพริกไทยมากกว่านะเพราะว่ามันออกร้อนนะคะพริกไทยดำอีกอย่างมันทำง่ายด้วยบ้านเรามีขายนะคะก็เคยไปเจอที่ท็อปอะค่ะท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตอะสมัยก่อนตอนนั้นเราไปอยู่แถวพร้อมพงษ์มันจะมีขายเราเคยเห็นแพงมากมันจะเป็นของนำเข้ามาทั้งหมดนะคะแล้วก็ร้านอะไรอ่ะแถวตรงอโศกค่ะมันจะมีเป็นร้านเหมือนนำเข้ามาจากเอเชียค่ะตรงนั้นเราเห็นรู้สึกจะดอก170 บาทนี่แหละยังว่าราคามันมีประโยชน์นะรถหมายถึงดอกสดนะคะแต่ส่วนใหญ่อะรถจะเห็นเป็นกระป๋องนะแต่ไม่รู้ว่ากระป๋องเท่าไหร่นะคะแมคโครอะไรเนี่ยมีค่ะมีประโยชน์มากช่วยเรื่องคอเลสเตอรอลเป็นหลักด้วยลดกินแต่อาหารทะเลบ่อยใช่ปะ เดี๋ยวกินอาหารทะเลค่ะอ
็เดี๋ยวโอเครถมันจะมากินให้หมดก่อนนะคะก็เดี๋ยวมันจะนานไปนะก็ถ้าเกิดว่าใครหาซื้อได้นะคะก็ลองกินดูนะคะอาร์ติโชกมีประโยชน์มากๆรถแนะนำเลยนะคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ